เบสคำสิงบุกเซอร์ไพรส์วันเกิดดารารุ่นใหญ่ในวัย73ปีสวยเก่งจริงๆค่ะสำหรับเบสคำสิงหรือว่าเบสรักวณีที่เป็นทั้งนักแสดงยูทูบเบอร์ไหนจะทำธุรกิจส่วนตัวอีกทุกวันนี้เบสนั้นเป็นเสาหลักของครอบครัวทำงานหาเงินและดูแลทุกคนเป็นอย่างดีแล้วด้วยความที่เบสเป็นคนที่น่ารักและนิสัยดีมากๆทำให้ได้รับโอกาสและความเมตตาจากผู้ใหญ่ในวงการอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดก็มีโมเมนต์สุดประทับใจโดยเบสได้บุกไปเซอร์ไพรส์วันเกิดดารารุ่นใหญ่ถึงที่บ้านพักส่วนตัวซึ่งดารารุ่นใหญ่ก็คือดวงดาวจารุจินดาโดยเมื่อวันที่2ตุลาคม2567ที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของดวงดาวที่มีอายุ73ปีงานนี้เบสก็ไปพร้อมกับเค้กน่ารักๆและกระเช้าผลไม้สุดพิเศษแถมยังมีสาวน้อยน้องมียาหลานสาวของดวงดาวคอยช่วยเซอร์ไพรส์ด้วยโดยเบสโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นสุขสันต์วันเกิดป้าดาวค่ะถึงละครเราจะจบไปเกือบ2ปีแต่ป้าดาวก็ยังเป็นป้าบุญธรรมของหนูตลอดไปค่ะขอบคุณละครที่ทำให้เรารู้จักกันและปรึกษาให้กำลังใจอยู่เคียงข้างกันมาถึงวันนี้นะคะดีใจมากๆที่หนูมีป้าดาวขอให้ป้าดาวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณที่รักและเอ็นดูหนูค่ะหนูรักป้าดาวนะคะโพสต์นี้เผยให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักแสดงรุ่นน้องและนักแสดงรุ่นใหญ่ในวงการบันเทิงที่น่ารักมากๆโดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกันในบทย่าหลานละครตำย่าบอกเลยทำให้ทั้งคู่นั้นสนิทสนมกันมาก